ครับเพื่อนสมาชิกครับทางทีมงาน Overhorn Sound และพุทธครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดหน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นให้กับรถโตใต้เอาผ่านกันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะและชุดหลังนะครับก็เป็นลำโพงแยกชิ้นเช่นเดียวกันทางทีมงาน Overhorn Sound และพุทธก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้ก่อนที่ผมจะพามาดูชุดหลังผมพามาดูชุดหน้าก่อนนะครับตรงนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound และพุทธครับได้ทำการติดตั้งนะเจ้าลำโพงมีเลนส์ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่บริเวณนี้ส่วนทวิตเตอร์นะครับเราอยู่ที่ตำแหน่งบนด้านซ้ายและด้านขวาบนแดชบอร์ดนะครับการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นการนี่ครับการประกอบแผงประตูทางทีมงาน Overhorn Sound และพุทธเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมนะฮะในการประกอบนะครับนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราใช้เฉพาะงานตรงรุ่นนะฮะในรถโตใต้อาผ่าน wow. โดยตรงและที่สำคัญนะครับเพื่อนสมาชิกทางทีมงานผมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรถโตใต้อาผ่านกันนี้นะครับในการประกอบนะครับสวยทีเดียวทุกอย่างผมขอเน้นนะฮะต้องได้ 100% นะครับก่อนที่เราจะส่งรับมอบกับลูกค้านะฮะชุดหน้านะครับเรามาดูชุดหลังนะฮะทางทีมงานผมนะครับได้ทำการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์ในตำแหน่งเดิมนะครับบริเวณนะฮะแผงประตูนะครับบานเลื่อนนะครับสวยทีเดียวในการประกอบของเขาตัว Twitter นะครับก็จะอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อแผงประตูของลูกค้านะฮะผมขอบอกเลยนะครับเราไม่ทำนะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดนะครับค่อนข้างเก็บงานนะครับทุกอย่างนะครับสวยอันนี้เคลียร์ไหมครับชุดหลังเคลียร์นะฮะโอเคเคลียร์นะครับเพื่อนสมาชิกตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูครับความลงตัวกับเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่เนื่องด้วยนะฮะรถตัวใต้เอาผ่านคันนี้นะครับพื้นที่ด้านหลังของเขานะครับค่อนข้างจำกัดทีเดียวในการติดตั้งเจ้าตัวซับหลุมยางอะไหล่นะครับแต่เนื่องด้วยนะฮะทางทีมงานโอฮอนซาวด์ครับเราติดตั้งและเอาใจใส่เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในรถโตต้าผ่านคันนี้เดี๋ยวตามมาชมพร้อมผมเลยนะครับครับสวัสดีครับโอฮอนซาวด์รัตพุทธครับวันนี้นะฮะทางทีมงานโอฮอนซาวด์รัตพุทธครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับให้กับรถตัวใต้เอาผาดคันนี้นะฮะเนื่องด้วยนะครับบริเวณด้านหลังนะฮะในรถตัวใต้เอาผาดพื้นที่เขานะฮะค่อนข้างจำกัดทีเดียวในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับตรงนี้ผมขอบอกเลยว่าค่อนข้างชัดเจนการติดตั้งเขานะครับสวยทีเดียวความลงตัวละเอียดละอ่อนทีเดียวนะครับตามมาชมพร้อมผมนะครับตรงนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound แล้วนะครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับนี่ด้านนี้เลยนะครับจะอยู่ด้านข้างบริเวณนะครับยางอะไหล่เห็นไหมครับอยู่ในหลุมสวยทีเดียวก่อนที่เราจะติดตั้งเจ้าตัวซับหลุมยางอะไหล่นะครับทางทีมงาน Overhorn Sound แล้วนะครับได้ทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นี่นะฮะเพื่อมารองรับนะครับเจ้าตัวซับหลุมยางอะไหล่เห็นไหมครับสวยทีเดียวนะครับของยี่ห้อ Calibrate ผมขอบอกเลยนะฮะยี่ห้อนี้นะครับให้เบรคที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับ wow. ให้ดีดีสูงสุดเป็นตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดกำลังวัตต์นี่เหลือๆนะครับ300วัตต์นะครับหน้าดอกที่10นิ้วตรงนี้นะครับสวยทีเดียวนะครับด้านหลังรถโตใต้เอาผ่านนะครับตรงนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound ราชบุรีครับขอต้อนรับลูกค้าท่านนี้เลยนะฮะที่นำรถโตใต้เอาผ่านนะครับได้ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชบุรีครับทำการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการ Androidนะครับผมหน้าจออยู่ที่ 10.25 นิ้วนะครับผมแรม4 64นะครับหน้าจอ IPS นะครับผมขอบอกความลงตัวนะครับเป็นจอตรงรุ่นเลยนะฮะตรงนี้นะครับในรถโตใต้อัลพาร์ตนะครับก่อนที่ผมนะฮะจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูจอปฏิบัติการ Android นะครับหรือว่าการทัชสกรีนเข้าแอปต่างๆนะครับตรงนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้ามากดับได้นะครับก่อนที่ผมจะพามาดูผมจะให้ดูตัวเก่าทำไมลูกค้าถึงเปลี่ยนนะครับหน้าจอเพราะอะไรนะครับตามมาชมนะฮะตรงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับทางทีมงานของผมนะฮะได้ทำการนี่ถอดมาให้เพื่อนสมาชิกตัวนี้ถอดเปลี่ยนออกมาแล้วผมก็ต้องรีวิวเพื่อนสมาชิกเห็นภาพตรงนี้นะครับเป็นจอเดิมที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้กับรถโตใต้อัลพาร์ตนะครับหน้าจอตรงนี้ผมขอบอกนะฮะตรงนี้นะครับไม่สามารถนะครับ เวลาเราค้นหา FM AM นะครับเราค้นหาได้นะครับแต่เราไม่สามารถให้คลื่นที่มันชัดนะหรือว่าการซิกหาของเขาจับค่อนข้างยากทีเดียวในการหาคลื่นผมเขาบอกเลยตรงนี้แหละครับนะครับวัตถุประสงค์ลูกค้าได้มาปรึกษานะครับที่ทีมงานออนซาวด์เพื่อนครับตรงนี้จุดประสงค์หลักนะครับและที่สำคัญนะฮะตรงนี้ก็ประเด็นทีเดียวนะครับลูกค้านะครับท่านนี้นะครับทำการนะฮะติดตั้งนะฮะเป็นจอเพดานนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมและเนื่องด้วยนะครับจอที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้นะครับเราไม่สามารถนะครับนำสัญญาณภาพนะครับจากหน้าจอนะครับให้มาด้านหลังจอเพดานได้และดูไปพร้อมกันนะครับตรงนี้ทำไม่ได้เห็นไหมครับลูกค้านะครับต้องมาที่ร้าน Overhorn Sound แล้วเดี๋ยวนะครับมาปรึกษานะครับทางทีมงานฝ่ายเทคนิค
ะครับตรงนี้นะครับทางทีมงานผมนะครับเราคัดสรรแต่สิ่งดีกับลูกค้านะครับผมเขาบอกเรื่องคุณภาพเราไม่ต้องกลัวนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสารพิษได้ทำการติดตั้งจอหรือบัตรการอินดอร์ตรงนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับการทัชสกรีนหรือการเข้าแอปต่างๆนะฮะตรงนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวตอบโจทย์ลูกค้ามากนะฮะกับหน้าจอรถโตใต้กับผ่านแค่นี้นะครับถามมาชมว่าผมเลยนะครับครับตามมาชมว่าผมเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะทางทีมงาน Overhorn Sound ราชบุรีนะครับได้ทำการติดตั้งจอปฏิบัติการ Android นะครับผมแรม4 64นะครับหน้าจออยู่ที่ 10.25 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS เห็นไหมครับการติดตั้งสวยทีเดียวให้กับรถตัวใต้ Alphard นะครับนี่เป็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยมีแอปต่างๆให้เลือกเห็นนะก็ทัชสกรีนของเขาไวทีเดียวทางทีมงาน Overhorn Sound เริ่มได้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับเชื่อมต่อแล้วปุ๊บเราลองมาเข้าที่นี่เลยครับ Google Maps นะครับในการที่ Google Maps ดูนี้ดูนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหาพิมพ์ภาษาไทยได้หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับ Google Maps นะครับตรงนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าหน้าจอใหญ่เวลาเราขับการแผนที่ตัวเนค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับครับนะฮะเรามาดูช่องทาง YouTube กันบ้างนะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างสำคัญทีเดียวให้ความบันเทิงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกนี่นะครับเราดูช่องทาง YouTube นะครับนะครับทัชสกรีนไวติดไม้ติดมือลื่นนะลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนั้นเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่าเพื่อนสมาชิกปึ๊บนะเราสามารถขยายได้นะครับแต่นิดนึงเรามาอยู่ด้านนี้หน่อยซิครับปุ๊บนี่นะครับเพื่อนสมาชิกเนื่องด้วยจอปฏิบัติการ Android ตรงนี้นะครับเราสามารถแยกเป็น2หน้าจอได้นะครับนี่นะครับผมกําลังแนะนําให้เพื่อนสมาชิกดูอยู่ตรงนี้นะครับดูช่องทาง YouTube และ Google Map เห็นมั้ยครับเราเดินทางไปด้วยให้ความบันเทิงไปด้วยแหมอะไรมันจะดีขนาดนี้นะครับผมเรากดมาปุ๊บลื่นลงดูนะครับปุ๊บตรงนี้นะฮะเรากดปุ๊บหน้าจอดับขับรถไปเพลินเห็นมั้ยครับแต่1ครั้งหน้าจอกลับมาเหมือนเดิมแหมอันนี้ไม่ใช่มายากลนะครับอันนี้คือของจริงนะครับเพื่อนสมาชิกครับตรงนี้เคลียร์นะฮะเคลียร์มั้ยครับผมข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเคลียร์นะครับตอนแรกนะครับผมต้องการเลื่อนตรงนี้นะครับคุณดูช่องทาง YouTube นะฮะเป็นจอใหญ่แล้วกลับไปเหมือนเดิมนะครับเรากดแบ็คกลับไปสกรีนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือมี Chrome นะครับตรงนี้นะฮะผมบอกเพื่อนสมาชิกนะครับมีนี่ TV ออนไลน์ในการโหลดดูทีวีออนไลน์ได้ด้วยในการเชื่อมต่อบลูทูธเราก็มีนะครับวิทยุโอ้โหอะไรเต็มไปหมดตรงนี้นะครับบอกเลยนะครับเสริมด้วยตัวนี้เลยเจ้า Netflix เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเอาใจนะครับคอหนังนะฮะเห็นนะครับติดตั้ง Netflix เข้ามาด้วยนะครับ Netflix ไม่พอนะครับอยากจะโหลดแอปเราก็มีร้านค้า Play Store นะครับ Google ร้านค้า Google เราสามารถโหลดแอปต่างๆได้นะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อสมาชิกครับเดี๋ยวดูนะฮะที่ผมบอกว่าหน้าจอเดิมที่ไม่สามารถนำสัญญานะครับมาที่จอเพดานจอหลังได้นะครับแต่ดูหน้าจอใหม่นะครับเราสามารถนำสัญญานะครับให้ความบันเทิงคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมลองเปิดตรงนี้นะฮะผมขออนุญาตเปิดนะครับผมนี่นะฮะเพื่อนสมาชิกครับนี่นะฮะผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับส่วนจอหลังเห็นไหมครับกับจอหน้านะครับการแสดงนะครับนะภาพของเขานะครับเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานก็ดีที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเราให้ความบันเทิงด้านหน้านะครับกับจอเพดานด้านหลังตรงนี้แหละครับที่ลูกค้าตรงนี้เขาบอกโอ้แหมอะไรจะตอบโจทย์ลูกค้าขนาดนี้ร้านโอวอนซาร์ละพึกลูกค้ายกนิ้วให้เลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าเราให้สิ่งดีๆให้กับลูกค้านะครับผมขอบอกเลยนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับสวยนะครับเนี่ยนะครับดูจอเพดานดีนะครับเดี๋ยวผมกดแบ็กกับก็จะเล่นตามที่ผมเลือกเลยนะครับขออนุญาตเปิดครับในการขยายภาพก็มีเรามาดูกันนะครับจอหน้านี่เป็นแหมขยายภาพใหญ่และจอหลังก็เป็นภาพใหญ่ด้วยนะครับเพื่อสมาชิกเคลียร์นะครับตรงนี้นะฮะ
ตรงนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกนะครับท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆเหมือนเจ้าของนะครับที่นำรถโตโยต้าอัพพาร์ตคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ